ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเด็กเสรีพิสุทธิ์ฉะน้องแรมโบ้โหนกระแสไม่ต่างจากพี่เย้ยประยุทธ์มีแต่ลิ้วล้อสิ้นคิดรองโฆษกเสรีรวมไทยแซะน้องแรมโบ้อีสานชอบโหนกระแสไม่ต่างจากพี่ชอบวิจารณ์แต่ไร้ชั้นเชิงแนะบิ๊กตู่ดูให้ดีมีแต่ลิ้วล้อสิ้นคิดรอบตัวนายปริเยศอังกูลกิติรองโฆษกพรรคเสรีรวมไทยกล่าวถึงนายชนะศักดิ์อัฏฐาวงศ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาวิจารณ์การอภิปรายทั่วไปครั้งล่าสุดของนายวิรัติวรสิรินทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคถือเป็นการโหนที่มีประสิทธิภาพมากเพราะเป็นการเลือกโหนการอภิปรายดีๆของส.ส.ฝ่ายค้านโดยส่วนตัวคิดว่านายชนะศักดิ์อาจเรียนรู้การสร้างข่าวสร้างกระแสจากพี่ชายของเจ้าตัวที่ถ่ายทอดมาให้เพราะลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์นั้นไร้ซึ่งชั้นเชิงขาดข้อเท็จจริงและเป็นการเถียงแบบข้างๆคู่ๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการปกป้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ผ่านๆมานายปริเยศกล่าวต่อว่าสิ่งที่น่าขบขันที่สุดในการให้ข้อมูลปกป้องนายกของนายชนะศักดิ์ครั้งนี้คือการที่บอกว่านายกคนนี้บริหารสถานการณ์บ้านเมืองได้ดีและพัฒนาประเทศไปมากการให้ความเห็นแบบนี้เป็นการตอกย้ำว่ารอบตัวพลเอกประยุทธ์มีแต่ลิ้วล้อที่พร้อมออกมาปกป้องแบบสิ้นคิดตลอดเวลาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Nation TV อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ